องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดงานวันเด็กแห่งชาติสามารถเบิกค่าใช้จ่ายอะไรได้บ้างสวัสดีทุกท่านนะครับในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยในเรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดงานนะครับซึ่งเป็นการจัดงานวันเด็กแห่งชาติที่ใกล้จะถึงวันเด็กอีกแล้วนะครับในเดือนมกราคมปี2567นี้นะครับซึ่งในเรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดงานก็คืองานวันเด็กเนี่ยนะครับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็คือในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดกิจกรรมสาธารณะการส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2564ซึ่งท้องถิ่นตามระเบียบนี้เนี่ยก็หมายถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล นั่นเองนะครับทีนี้ก่อนที่จะไปดูว่าเบิกจ่ายอะไรได้บ้างเรามาดูว่าสามารถจัดงานวันเด็กได้หรือเปล่านะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยตามระเบียบข้อ10ตามระเบียบข้อ9นะครับการจัดงานในวันสำคัญดังต่อไปนี้เป็นการจัดงานตามระเบียบนี้ก็คือสามารถจะจัดได้และเบิกจ่ายงบประมาณได้นะครับในวงเล็บ3ก็คืองานวันอื่นๆตามมติคณะรัฐมนตรีนะครับเช่นวันพ่อแห่งชาติวันแม่แห่งชาติวันเด็กแห่งชาติและวันท้องถิ่นไทยเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นสามารถจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติได้นะครับต่อมาเรามาดูนะครับว่าสามารถเบิกจ่ายอะไรได้บ้างก็อยู่ในหมวดที่3นะครับเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการจัดกิจกรรมสาธารณะในข้อ13การจัดงานท้องถิ่นตามระเบียบนี้ให้เบิกจ่ายได้ตามรายการต่อไปนี้วงเล็บ1ก็คือในกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องมีพิธีทางศาสนาในการจัดงานครั้งนั้นให้เบิกค่าใช้จ่ายในการประกอบพิธีทางศาสนาที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับลักษณะของงานได้ครั้งเดียวเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 30,000 บาทนะครับเพราะฉะนั้นงานกิจกรรมวันเด็กเนี่ยเกี่ยวข้องจะต้องมีพิธีทางศาสนาหรือไม่นะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่ได้มีพิธีกรรมทางศาสนานะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะมีพิธีกรรมทางศาสนาเนี่ยสามารถเบิกจ่ายได้ครั้งละไม่เกิน 30,000 บาทนะครับทีนี้เราต้องมาดูว่าเกี่ยวข้องกับงานวันเด็กหรือเปล่านะครับถ้าไม่ได้เกี่ยวข้องเราก็ไม่จำเป็นจะต้องมีพิธีทางศาสนานะครับทีนี้ในวงเล็บ2เนี่ยเบิกค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับประธานในพิธีผู้ติดตามแขกผู้มีเกียรติและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการตรงนี้ก็สามารถเบิกจ่ายได้โดยเบิกจ่ายได้ไม่เกิน150บาทต่อคนต่อวันสำหรับประธานผู้ติดตามผู้มีเกียรติและผู้มาร่วมกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการนั่นเองนะครับต่อมาวงเล็บ3ก็จะเป็นค่ามหรสพเช่นลิเกดนตรีหมอลำภาพยนตร์นะครับวงเล็บ4ค่าการแสดงหรือค่าใช้จ่ายในการแสดงเช่นอะไรบ้างเช่นค่าเครื่องแต่งกายค่าวัสดุหรืออุปกรณ์ที่จำเป็นในการแสดงก็ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงนะครับตามความจำเป็นความเหมาะสมประหยัดกรณีจ่ายเป็นค่าตอบแทนการแสดงเนี่ยก็ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันวงเล็บ5ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งานก็เบิกจ่ายได้เช่นค่าโฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์และสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ต่างๆค่าใช้จ่ายในการออกอากาศทางวิทยุโทรทัศน์ค่าจ้างเหมาทำป้ายโฆษณาวงเล็บ6ค่าใช้จ่ายที่เป็นกิจกรรมหลักของโครงการกิจกรรมหลักของโครงการที่จำเป็นจะต้องมีเนี่ยเช่นค่าพลุในการจัดแสดงพลุนานาชาติตรงนี้ก็ต้องมีพลุประกอบนะครับค่าจ้างวงดนตรีในการจัดเทศกาลดนตรีว่าวที่ใช้สำหรับการแสดงว่าวนานาชาติตรงนี้ก็เบิกตามความจำเป็นความเหมาะสมและประหยัดนะครับเพราะฉะนั้นงานวันเด็กเนี่ยมีกิจกรรมหลักอะไรก็สามารถที่จะเบิกตรงนั้นได้นะครับต่อมาในวงเล็บ7ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงานถ้ารายการใดไม่มีกำหนดไว้ในระเบียบก็ให้เบิกเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นความเหมาะสมและประหยัดนะครับทั้งนี้นะครับค่าใช้จ่ายตามวงเล็บ3ก็คือค่ามหรสพ
วงเล็บ4ค่าการแสดงและวงเล็บ5ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์เมื่อรวมกันแล้วเนี่ยให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ20ของประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการก็หมายความว่าถ้าเราตั้งงบประมาณเอาไว้100,000ตามโครงการก็เบิกได้ไม่เกิน20,000 บาทเป็นต้นนะครับต่อมานะครับในข้อ14ในข้อ14เป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ช่วยในการปฏิบัติงานในการจัดงานและกิจกรรมสาธารณะก็ให้เบิกจ่ายดังนี้วงเล็บ1กรณีเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นซึ่งปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า4ชั่วโมงต่อวันก็ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันวงเล็บ2กรณีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนให้เบิกจ่ายตามระเบียบว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของท้องถิ่นวงเล็บ3กรณีเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและไม่ใช่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนซึ่งปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า4ชั่วโมงต่อวันเนี่ยให้เบิกจ่ายได้ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันนะครับต่อมานะครับเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงานก็สามารถเบิกจ่ายได้นะครับการจัดงานวันเด็กเนี่ยสามารถเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงานได้ก็ได้แก่วงเล็บ1ค่าสถานที่ในการจัดงานเช่นค่าเช่าค่าบำรุงวงเล็บ2ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงานรวมถึงค่าติดตั้งค่ารื้อถอนเช่นเครื่องโปรเจคเตอร์เครื่องเสียงเต็นท์เวทีเป็นต้นและวงเล็บ3ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยนะครับเช่นค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยเป็นต้นนะครับและวงเล็บ4ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดนะครับวงเล็บ5ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งและจัดสถานที่วงเล็บ6ค่าสาธารณูปโภคต่างๆเช่นค่ากระแสไฟฟ้าค่าน้ำประปาโทรศัพท์รวมถึงค่าติดตั้งค่าเช่าอุปกรณ์และอื่นๆที่จำเป็นตรงนี้ในค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงานวันเด็กที่สามารถจ่ายได้ตามข้อ15นะครับต่อมาในข้อ16กรณีที่มีการจัดงานวันเด็กเนี่ยมีการประกวดการแข่งขันก็สามารถเบิกจ่ายวงเล็บ1ค่าตอบแทนกรรมการในการตัดสินได้ด้วยวงเล็บกอไก่ถ้าเจ้าหน้าที่เป็นกรรมการตัดสินเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตัดสินและไม่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดงานดังกล่าวให้เบิกจ่ายได้ไม่เกิน400บาทต่อคนต่อวันวงเล็บ2บุคคลที่ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนะครับก็คือไม่ได้เป็นข้าราชการพนักงานลูกจ้างท้องถิ่นเนี่ยก็ถ้าได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการก็เบิกจ่ายได้ไม่เกิน800บาทต่อคนต่อวันนะครับก็จะเยอะกว่าเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นนะครับวงเล็บ2ค่าโล่หรือถ้วยรางวัลหรือค่าโล่พระราชทานหรือถ้วยรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขันเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณก็สามารถเบิกจ่ายได้วงเล็บกอไก่ถ้าเป็นค่าโล่หรือถ้วยรางวัลเนี่ยให้เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อชิ้นวงเล็บขอไข่ถ้าเป็นโล่พระราชทานหรือถ้วยรางวัลพระราชทานเนี่ยก็เบิกจ่ายได้ไม่เกิน 5,000 บาทต่อชิ้นวงเล็บ3เงินหรือของรางวัลนอกเหนือจากค่าโล่หรือถ้วยรางวัลหรือค่าโล่พระราชทานที่มอบให้กับผู้ชนะก็ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ30ของงบประมาณรายการค่าใช้จ่ายตามโครงการก็หมายความว่าถ้าจะมอบเงินหรือของรางวัลนะครับตั้งงบประมาณเอาไว้ 100,000 บาทเนี่ยก็เป็นเงินรางวัลได้ไม่เกิน 30,000 บาทเป็นต้นนะครับต่อมาในข้อ17ยังมีข้อนึงนะครับเป็นเรื่องของค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการก็สามารถเบิกจ่ายได้นะครับตามความจำเป็นเหมาะสมและประหยัดนะครับทั้งหมดนี้คือของการเบิกค่าใช้จ่ายนะครับค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับก็สามารถเบิกจ่ายได้ตามหลักเกณฑ์ในระเบียบนี้นั่นเองนะครับ